จะเป็นตลาดผลไม้ข้างทางนะครับผมเท่าที่ผมเห็นผลไม้ที่นี่ที่เราเห็นนะครับก็จะมีเป็นทุเรียนนะครับผมเป็นกล้วยนะครับแล้วก็มีลูกสีแดงๆนี่ผมไม่แน่ใจว่าอะไรนะครับแล้วก็ที่สังเกตอย่างคือร้านขายผลไม้หรืออะไรของกินพวกนี้ครับจะมีกันนี่ครับขนมปังที่เขาแขวนอยู่นะครับเป็นขนมปังฝรั่งเศสนะครับยาวๆนี้ครับมีกับขายกันเกือบจะทุกร้านเลยนะครับผมครับวันนี้อากาศค่อนข้างจะเย็นๆครับฝนตกอีกอย่างนึงคือทุเรียนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ารสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวต้องหาโอกาสลองทุเรียนผมชอบทานทุเรียนครับก็แก้วมังกรอีกอย่างนึงที่ผมเห็นตรงนี้นะครับนี่ครับเป็นตลาดขายผลไม้ริมทางนะครับแล้วก็ตรงนั้นเป็นเขาเรียกอะไรโกจิ้งกุ๋งป่ะแมลงทอดผมไม่เคยทานกันนะครับที่เขาแบกขึ้นหัวไปตรงนั้นนะครับก็เป็นนี่ครับตลาดผลไม้ริมทางนะครับระหว่างที่เรานั่งพักอยู่นะครับรถจอดพักครับก็รับผู้โดยสารไปด้วยนะครับบ้านเรือนแถวนี้ก็สวยเที่ยวนะครับนี่ครับเป็นบ้านไม้นะครับอย่างเงี้ยครับเขาก็จะสร้างส่วนใหญ่เป็น2ชั้นนะครับชั้นล่างเนี่ยครับเหมือนที่จริงแล้วเหมือนบ้านเราแถวต่างจังหวัดแต่ว่าโอเคผมนึกออกแล้วทำไมรู้สึกฟิลประหลาดประหลาดก็คือเขาจะสร้างหลังคาไม่ค่อยเหมือนกับทางบ้านเรานะครับเหมือนกับว่าหลังคาเขาจะทำจั่วแบบตามยาวนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศของสองข้างทางนะครับที่ผมเดินทางจากเสียมเรียบไปพนมเปญนะครับหน้าฝนมองไปทางไหนก็เป็นสีเขียวอย่างนี้ครับมีท้องไร่ท้องนาต้นตาลแบบนี้นะครับเห็นต้นตาลอย่างนี้แล้วก็นึกถึงเพชรบุรีครับจังหวัดเพชรบุรีต้นตาลเยอะครับแถวนั้นท้องฟ้าก็แบบนี้ครับเป็นสีเทาๆอย่างนี้นะครับผมข้อดีคือไม่ร้อนมากแต่ว่าข้อเสียจะเยอะกว่าสำหรับผมคือผมมองไปถ่ายรูปลำบากมันจะกล้องเสียนะครับก็วิวทิวทัศน์สองข้างทางนะครับผมบรรยากาศในรถก็เรานั่งรถทัวร์แบบก็จะมีผู้โดยสารที่เป็นแบบชาวท้องถิ่นด้วยนะครับเป็นชาวเขมรนั่งมาด้วยเยอะแยะเลยครับเมื่อกี้ผมลงไปซื้อข้าวหลามมาอ๋อนี่ผมให้ดูบ้านอีกนิดนึงไม่ทันครับผมไปซื้อข้าวหลามมา2กระบอก1เหรียญก็ตกกระบอกละประมาณ15บาท16บาท17บาทอะไรประมาณนั้นนะครับผมขึ้นอยู่กับการแลกเปลี่ยนรสชาติก็หวานน้อยกว่าบ้านเรานิดหน่อยครับก็ลองกินดูครับของเขาใส่มะพร้าวขูดใส่โซดานะครับข้าวเหนียวก็จะติดมือไปนิดนึงครับเม็ดไม่ร่วนจะมีผู้โดยสารขึ้นอีกครับ